กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง FC พี่ป้านาทุกผู้ทุกคนพี่น้องคะอันทุเรียนตัวนี้รอดตายจากน้ำแล้งอันใบมันเหลืองต้นนี้พี่น้องจำได้บ่พี่น้องใบมันเหลืองร่วงโรยจะล่นให้น้ำมาเดือนนึงแล้วพี่น้องแต่ว่ายอดมันบ่ยอมแตกนี่ยอดมันบ่ยอมแตกพี่น้องเกิดจากหนึ่งพี่น้องสาเหตุไผ่พี่น้องค่ะปลูกใกล้ต้นไผ่หลากไผ่มากินน้ำนี่ทางเดียวมื้อนี้คุณแม่ลูกซี่สิเปิดหากหมากทุเรียนต้นนี้พี่น้องต้นนี้ก็คือโอปล่อยน้ำมาล่ะจะพุดตามนี่ล่ะพี่น้องพุดตามรอบนี่เพื่อให้มันเปิดอากาศเพื่อให้ต้นหลากไผ่ขาดไปบ่ให้มาอยู่กับต้นทุเรียนก็สิพุดตามร่องนี่จ้ะพี่น้องคุดคุดเฮาก็ต้องคุดพี่น้องค่ะถ้าบ่คุดทุเรียนเฮาก็สิซ้ํานี่อันนี้ก็คือวิธีการแก้ไขหมากทุเรียนหลากบ่เดินของคุณแม่ลูกซีที่มันเป็นใบลักษณะนี้เด้อพี่น้องแต่ว่าก่อนหน้านั้นใบทุเรียนต้นนี้เหลืองแบบจะร่วงให้เบิดต้นให้ได้นะพี่น้องเหลืองแบบใบนี่ล่ะแต่ว่ามันก็ฝืนขึ้นขึ้นมาได้เหลืองแบบใบนี่แต่ว่ามันก็เป็นจุดเนาะจุดจากหนามบ่ถึงนะนี่เป็นจุดจังซี่นี่นี่แต่ก็บ่มีปัญหาดอกพี่น้องนี่จุดแนวนี่นี่ปัญหาบ่มีเพราะว่าเชื้อราบ่ลงพี่น้องค่ะในเมื่อเชื้อราบ่ลงมันมีแต่การแก้ไขก็คือเฮาสิแก้ไขตัวดินพี่น้องให้หลากมันได้เดินกับคุณแม่ลูกซี่สิคุดอ่ะบ่เว้าหลายพี่น้องก็สิลงมือคุดหม่องนี่ล่ะพุทธนะมันอ่อมโค่นพี่น้องเพื่อให้อากาศมันได้หายใจได้ดินมันแข็งดินนี่เป็นดินเหนียวปนลูกรั่งพี่น้องเหนียวแล้วก็มันมีหลากไผ่มันเลยกลายเป็นต้นไม้บ่ใหญ่พี่น้องก็เลยได้คุดขยายหากมันให้หากมันออกซิเจนใส่น้ำลงไปเดี๋ยวค่อยมาติดตามเบิ่งว่ามันสิแตกยอดบ่ฝนตกมาเป็นมื้อซั่นวันดีของต้นหมากทุเรียนมื้อนี้พี่น้องคุณแม่ลูกซี่ก็สิให้ปุ๋ยอันคอกพี่น้องแต่ว่านี่ใบมันเนาะใบมันก็เอาออกห่างใบมันจังซี่มองคุดมื้อวานนี่พอดีล่ะคุดมื้อวานนี่ให้มันได้มีอันนี้แน่จักหน่อยมีแกบมีดินมีฝนกรอบนึ่งใส่ไปพอดีล่ะ
คลิปนี้ก็ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้อง FC พี่ป่านะที่ได้มากดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้คุณแม่ลูกสี่ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยขอบคุณค่ะ